ครับพูดถึงเจครับมาคิงคัพครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับหนุ่ยก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆน้องๆก็ทุกคนก็เหมือนบางคนก็ไม่เคยร่วมงานกันเลยก็ได้มาเหมือนเราก็ได้มาร่วมงานกันแบบกับน้องๆที่แบบเป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอน้องๆแล้วจากที่ช่วงหลังครับในผลงานในญี่ปุ่นเราไม่ค่อยได้ลงสนามมาครั้งนี้เราคิดยังไงบ้างครับก็ผมว่ามันคือเราไปอยู่ทีมใหญ่แน่นอนว่าการแข่งขันทีมมันสูงอยู่แล้วคือการที่ผมได้ไปมันก็คือความท้าทายที่เราอยากจะออกไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกมีหลายคนเครียดแทนผมเยอะมากเลย แต่คือตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นฟุตบอลที่มันแบบอีกทีมนึงที่เขาเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นแบบนี้ระบบทีมก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้เรียนรู้ก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสติดทีมชาติที่ได้กลับมาได้เล่นฟุตบอล FIFA Day ด้วยแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆน้องๆหน้าใหม่ด้วยคาดหวังยังไงกับฟุตบอล Kings Cup ครั้งนี้บ้างครับผมก็แน่นอนว่าเราต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วคือการเล่นทีมชาติไทยมันสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่ามีแฟนบอลคอยเฝ้ามองอยู่แล้วก็พวกเราทุกคนก็คือเป็นชุดที่ดีที่สุดที่โค้ชเรียกมาก็หวังว่าพวกเราอ่ะจะพยายามโชว์ศักยภาพให้กับแฟนๆได้ดูเพราะเราเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ต่อหน้าแฟนบอลที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้มีฟุตบอลไทย